วัสดีครับวันนี้รายการ CEO Talk นะครับได้รับเกียรติจากคุณละละนาธีระนุสรกิจนะครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG Corporation นะครับสวัสดีครับคุณละละนาครับวันนี้ขออนุญาตนะครับสอบถามหลายคำถามด้วยกันนะครับยินดีค่ะครับเริ่มเลยนะครับทำไม KCG Corporation จึงสนับสนุนแนวคิดเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาการวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมต่างๆค่ะคือทาง KCG Corporation นะคะเราเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะเนื่องจากในการพัฒนาสินค้าถึงแม้จะเป็นอาหารนะคะเราก็จะต้องใช้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเพราะอาหารเราผลิตขึ้นมาเนี่ยค่ะความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเพราะลูกค้าเนี่ยทานอาหารไปเรื่อง food safety concern นะคะแล้วก็เรื่อง shelf life ของผลิตภัณฑ์แล้วก็ sustainability ของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งในการพัฒนาสินค้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์ในเป็น backbone สำหรับสินค้าพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดค้นขึ้นมาสมมติว่าคิดเมนูขึ้นมานะคะเมนูนั้นถ้ารสชาติดีโอเคtexture ประสาทสัมผัสดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าแลบมาดูว่าเราจะทำโปรดักต์ตัวนี้ค่ะให้มันมี shelf life ที่ยอมรับในตลาดอย่างเช่นทำเมนูขึ้นมาอาจจะทานได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันก็จะบูดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราจะทำอาหารนี้ไปขายในอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะมันจะต้องมี shelf life 6เดือน1ปีเพราะฉะนั้นการที่ทำเมนูนี้มาเป็น shelf life 6เดือน1ปีเนี่ยค่ะจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการทำขึ้นมาแล้วก็ตัว texture เวลาเราทำในครัวเราก็คุกกิ้งแบบใช่ไหมคะแบบหนึ่งแต่ว่าเรามา upscale ใน industrial แล้วเนี่ยเราจะต้องผ่าน pasteurizer ผ่าน homogenizer อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งในการ upscale เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะคะในการผลิตสินค้าขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีความรู้แล้วก็ค้นคว้าทางด้านนี้นะคะในส่วนของ Excellence Center เองอะค่ะที่ KCG เนี่ยค่ะเราก็มี R&D นะคะแต่เราหนักไปที่ D คือ Development ก็คือพัฒนาสินค้าขึ้นมาให้กับความต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาด B2B กับ B2C แต่ตัว R เนี่ยค่ะตัว Research นี้ภายในองค์กรเราเองเนี่ยค่ะเราก็มีลิมิตเราก็มีอาจจะด็อกเตอร์สักคน2 คนที่อยู่ในองค์กรที่จะทำในส่วนของ R แต่อันนี้มันก็ไม่พอค่ะเราก็จะต้องร่วมมือกับทางภาครัฐหรือว่ามหาลัยเนี่ยค่ะเพื่อจะเอาตัว R นี้มาเสริมในการทำดีค่ะเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันค่ะ hand in hand ด้วยกันสวทช.มี R เยอะคงต้องช่วยกันเอาไปใช้นะครับโอเคก็จะเห็นว่าเรื่องงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยสำคัญกับธุรกิจอาหารสมัยใหม่มากนะครับใช่ค่ะโอเคครับท่ามกลางการแข่งขันที่เป็นตลาดโลกซึ่งไร้พรมแดนอย่างในปัจจุบันนะครับทาง KCG Corporation เนี่ยวางยุทธศาสตร์อย่างไรครับค่ะคือในการที่จะขายไปที่ตลาดโลกนะคะแน่นอน competition สูงมากใช่ครับเป็นเพราะอย่างเราเนี่ยเราผลิต dairy เราผลิตเนยเราผลิตชีสใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ผลิตชีสจริงๆเนี่ยคือเขาอยู่ยุโรปอยู่ออสเตรเลียเขาผลิต dairy product นี่เป็นพรีเมียมแล้วก็เป็น core productของประเทศเขานะคะและยิ่งตอนนี้มี FTA นะคะ Free Trade Agreement เนี่ยทำให้สินค้าจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ย KCG เราจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของบริษัทเราเนี่ยเราก็จะทำสินค้าที่ Customize ให้กับลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าของเราเนี่ยต้องการเนยหรือชีสที่เป็นแบบนี้รสชาติแบบนี้มีฟังก์ชันแบบนี้เราสามารถทำโปรดักต์ที่คัสตอมไมซ์ให้กับลูกค้าได้ในขณะเดียวกันเมืองนอกเนี่ยเขาทำขายแมสทั่วโลกเขาไม่สามารถมาทำวอลลุ่มที่คัสตอมไมซ์ให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเราจะมีคอมเพทิทีฟแอดแวนเทจตรงนั้นนะคะและอีกอย่างนึงเราสามารถทำสินค้าของเราเนี่ยให้เป็นโลคอลไลซ์เทสได้เป็นเพราะคนไทยเนี่ยค่ะท
ทานชีสเขาไม่ชอบชีสที่แบบเหม็นๆหรือว่าชีสที่กลิ่นแรงๆแบบที่ฝรั่งเขาทานกันเขาไม่ชินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าคนไทยต้องการรสชาติแบบไหนเราสามารถพัฒนาตามรสชาติที่คนไทยต้องการได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็น competitive advantage ของเราคิดว่ายังสู้ได้นะครับในตลาดโลกยังมีโอกาสอยู่ครับในมุมของทางระดับประเทศเนี่ยมองว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนได้ยังไงนะครับในเรื่องการวิจัยพัฒนาค่ะตอนนี้รัฐบาลก็ทำได้ดีมากนะคะก็มีbenefitเยอะเลยนะคะที่ออฟเฟอร์ให้กับผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นมีพวก tax incentive มี talent mobility มีอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าในการทำจริงแล้ว talent mobility เนี่ยค่ะมันก็อาจจะมี limitation ของมันเนื่องจากโอเคนักวิชาการมาที่บริษัทแต่บริษัทถามว่าบริษัทจะบอกหมดหรือเปล่า อันนี้เรื่อง confidentiality เนี่ยมันก็เป็นความลับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราที่บริษัทเนี่ยค่ะเอาความรู้มาจากนักวิชาการก็อาจจะเป็นความรู้ที่เบสิกที่ใน lab scale แต่บริษัทเองเนี่ยค่ะก็ต้องมาต่อยอดใน industrial scale ที่เราซึ่งตรงนี้เราจะมี know-how ของเราอยู่แล้วอะค่ะซึ่งเราจะใช้ของ research เนี่ยมาเป็นพื้นฐานเพื่อเราจะ develop ต่อเพราะฉะนั้นในตรงรัฐบาลที่จะช่วยตรงนี้เนี่ยค่ะคือมีกฎระเบียบมีอะไรที่อาจจะช่วยทางบริษัทได้บ้างไหมฮะตอนนี้มันตึงไปมันอะไรหรือเปล่าใช่คืออาจจะเรื่อง ownership เรื่องอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะต้องมาคุยเป็น case by case ในผลงานต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เรื่อง confidentiality ว่าโอเคถ้าสมมติว่านักวิจัยมาแล้วเนี่ยเราจะ keep confidentiality ยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้นักวิจัยในสวทช.ก็ทราบเรื่องนี้กันดีนะครับหมายความว่าคนที่ทำกับเอกชนก็จะต้องมีเซ็นอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นทุกอย่างก็เป็นความลับอันไหนที่ตีพิมพ์ได้ก็ค่อยตีพิมพ์ก็คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วบางทีknowledge เนี่ยมันก็โอเคเราเซ็นอะไรเสร็จแล้วแต่ว่าความรู้มันอยู่กับคนเราห้ามเขาไม่ได้ที่เขาจะไป apply อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโอเคอย่างนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับ trust กันใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลสามารถส่งเสริมได้สำหรับ new product แล้วก็ innovative product กันนะคะก็คือกฎหมายต่างๆค่ะโดยเฉพาะทางกฎหมายทางอย.นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทเราอยากจะทำพวก health foodมากขึ้นนะคะแต่ว่าในการทำ health food หรือ functional food เนี่ยเราจะต้องสามารถ claim benefit ได้เป็นเพราะส่วนมาก health food เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นราคาที่แพงขึ้นถูกมันจะคล้ายๆกับของที่ขายอยู่ในตลาดแต่ว่ามันจะเป็นราคาที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถ justify ได้ว่าราคาที่แพงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะ product ของเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงมีจุดแข็งยังไงให้ผู้บริโภครับทราบใช่ไหมคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะ labeling law ของประเทศเราเนี่ยค่ะเราไม่สามารถแจ้งได้ในบน packaging ว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะสร้าง health trend ในประเทศเราเนี่ยยากเป็นเพราะเราไม่สามารถ educateconsumer โดยสื่อสารผ่านแพคเกจิ้งหรือสื่อสารผ่านสื่ออื่นๆได้จริงจริงๆแล้วนั่นนะว่าคนไทยเนี่ยเขา aware นะคะเรื่อง health food อยากจะ healthy ทุกคนอยากจะสุขภาพดีมีหุ่นที่ดีขึ้นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเป็นเพราะมันไม่มี manufacturer ที่สามารถ educate เขาได้เป็นเพราะการ educate ก็คือการ educate บน labelingเป็นเพราะเราไม่สามารถเรียกเขามาเข้าคลาสที่บริษัทว่านี่คือมันอย่างนี้อย่างนี้มันเฮลตี้อย่างนี้ใช่ไหมคะมันมีวิธีอื่นไหมคะที่จะสามารถ educate consumer ใน health benefit ของ product ได้ถ้าเราไม่ claim บน packaging นะคะมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ภาครัฐอาจจะช่วยคิดว่าทำยังไงที่ educateเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นตัว labeling ตัวบนฉลากเนี่ยเป็นตัวอักษรนะครับจะค่อยๆลดลงแต่เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวเลขอะไรที่เข้าใจได้โดยไม่ต้องอ่านมากคือ nutrition fact เนี่ยมันก็อยู่ด้านหลังใช่ไหมคะและ print มันก็จะเล็กมากคือผู้บริโภคก็มองไม่เห็นถ้าสมมติว่าเราอยากจะ educate หรือว่าเป็น point ที่อยากจะ convey ให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวหนังสือที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยอยู่บนหน้าฉลากโอเคเขาเห็นปุ๊บ zero trans fat เขารู้ละ
โปรดักต์ตัวนี้ Zero Trans Fat อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแปะ QR Code แล้วให้ไปในเว็บไซต์ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นใช้ IT มาช่วยนะคะครับผมโอเคครับสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากนิดนึงว่าสำหรับสวทช.เนี่ยไม่ทราบว่าคุณแล้วนะมีคำแนะนำอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะไปเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนค่ะทางสวทช.นะจริงๆแล้วมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะคะเป็นเพราะมีด็อกเตอร์ตั้งหลายพันคนนะคะแต่ละคนก็จะมี KPI ในการทำงานวิจัยนะคะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยค่ะคือทางภาคธุรกิจนะคะผู้ประกอบการเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการช้อปปิ้งงานวิจัยผู้ประกอบการเขาไม่เห็นหัวข้อแล้วเขาก็งงหัวข้อมันอะไรมันไซน์ที่ปิดหลุดโลกมากหลุดโลกมากเขาก็จะนึกไม่ออกว่างานวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วหยิบมาทำเป็นโปรดักต์อะไรได้โปรดักต์นี้จะมีเบเนฟิตต่อคอน sumer อะไรได้บ้างอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทำวิจัยเนี่ยโอเคมันจะวิทยาศาสตร์จ๋าไม่เป็นไรแต่ว่านักวิจัยน่าจะสามารถโยงมาให้ถึง final product ค่ะสื่อสารว่านักผู้ประกอบการมาช้อปปิ้งเนี่ยเชื้อตัวใหม่ตัวเนี้ยค่ะมันดียังไงมันสามารถมาใช้ในแอปพลิเคชัน product ตัวไหนบ้างและพออยู่ใน product ตัวนี้ผู้บริโภคทานไปจะดีขึ้นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหัวข้อ scientific มากเนี่ยผู้ประกอบการจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจนอกจากเขามีเรียนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็อาจจะส่วนน้อยที่ผู้บริหารเนี่ยเรียนทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ทั้งทางด้านบริหารมาทั้งสองฟิลด์นี่ก็น่าจะหายากอาจจะไม่มากนักอะค่ะเพราะฉะนั้นในการนำเสนองานวิจัยเนี่ยจะต้องทำให้มันเห็นภาพให้ชัดขึ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆนักวิจัยได้ฟังอย่างนี้แล้วนะครับก็คงต้องพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดแล้วก็รวมทั้งจินตนาการว่าจะเอางานวิจัยที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยไปแปลงไปเพิ่มมูลค่าให้เกิดทางด้านธุรกิจทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณละละนามากนะครับที่สละเวลาครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับคงได้รับประโยชน์บ้างพอสมควรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ